นเสียไงแค่แม่เราอยากรู้ความจริงไงเพราะว่าอ้าวเขาบอกใครเสียค่าที่ไงก็ที่เขาเสียค่าที่อ่ะเสียให้ใครเขาก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้มันเป็นที่สาธารณะแล้วใครมาเก็บอ่ะพี่ที่ร้านค้าของพี่ก็ไม่รู้เทศกิจเทศกิจของเขตนนท์นี่ใช่ไหมก็นี่นี่แหละมันอยู่ในนี่แหละอ๋อเทศกิจนนท์ครับนี่เป็นบริเวณซอยพี่ชัยนันท์ครับผมเป็นบริเวณเขตซอยพี่ชัยนันท์ตัดผมที่ร้านเนี่ยผมก็ไปเล่าให้ฟังเขาก็บอกเออก็มาถ่ายรูปดูเขาไปถ่ายหลายรอบแล้วพี่เขาไม่ได้มีปัญหาเขาถ่ายหลายรอบแล้วครับเพราะว่าตรงนี้เราต้องการความจริงเพราะว่าไม่รู้เกิดจากอะไรครับขายจริงๆตรงนี้มันเป็นที่ทางเท้านะครับผมนี่ครับผมเป็นซอยพิจารณ์ตีบันนนท์3ใช่ไหมฮะ3/1ครับผมแม่ค้าบอกว่าเทศกิจมาเก็บเท่าไหร่ครับพี่500เดือนเท่าไหร่ไหมคะใหม่ๆเขาเก็บ300เก็บ300ครับอ๋อแล้วพี่อยู่หน่วยไหนล่ะพี่อยู่เขตไหนอยู่หน่วยไหนอ๋อผมจากกลุ่มเสือครับกลุ่มเสือก็คือช่วยได้หลายเรื่องอยู่ครับก็คือถึงมาถามความจริงไงเพราะว่ามันยังไงกับแม่ค้าเพราะว่าคนที่มาเก็บไงเดือนละ500นะนี่นะครับเป็นทางเท้านะครับผมนี่เป็นรั้วของเซเว่นนี่คือเซเว่นครับผมเขาเสียมานานแล้วพี่ไม่รู้หรออ๋อไม่รู้ผมก็อยู่ที่นี่แหละทำงานเขาเสียมานานแล้วเนี่ยแม่ค้าจะเย็นๆเนี่ยเสียหมดแหละครับเย็นๆแม่ค้ามาจอดเต็มแล้วบอกเสียหมดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับทราบด้วยนะครับแม่ค้าทางแม่ค้าบอกว่าเสียที500 500ไม่มีของพี่เสียปะเขาเสียทีละ500แหละเก็บ300แล้วเขาก็ขึ้นมา500จริงตรงนี้มันเป็นที่ทางเป็นที่ของชุมชนสาธารณะชุมชนสาธารณะครับไปดูนะแสดงว่าเขาเก็บมานานแล้วใช่ไหมฮะนานแล้วเขาหัวหน้าเขาเรามาดูแล้วเขามาดูพี่รู้จักชื่อป่ะหัวหน้าเขาป่ะนี่จะ3ปีแล้วไม่เคยมาไม่เสียเลยเสียตลอดอ๋อเสียตลอดแหละโอเคครับถ้าเป็นที่ส่วนบุคคลเทศกิจไม่มีสิทธิ์มาเก็บนะก็เนี่ยว่าไปตามกฎหมายกันอีกทีครับถ้าเป็นที่ส่วนบุคคลทางแม่ค้าก็ไม่มีทางจะเลือกไม่รู้อ่ะอ๋อผมก็มันนอกเหมือนกันนะถ้าที่ส่วนบุคคลเทศกิจไม่มีสิทธิ์มาเก็บนะคิดว่าใช่มั้ยราชการไม่เกี่ยวเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่มาจอดได้มาโวยวายผมก็โอ้ยขายก็ขายคือตรงนี้ไม่มีเส้นอะไรนะพี่ไม่มีเส้นห้ามจอดปะไม่มีไม่มีเส้นห้ามจอดได้จอดได้ก็กลุ่มเสือของเราแล้วก็ปฏิรูปประเทศก็และเกรียงไกรไทออนก็ไม่รู้พี่เห็นคลิปนี้ก็อะไรไม่รู้พี่ก็ได้ข้อมูลหมดแล้วเขาเสียได้ละ500ใช่ถ้าได้ยินจากปากแม่ค้าเนี่ยก็คือยืนยันเขาว่าตรวจสอบกันอีกทีนึงไงก็อยากดูนะประมาณตอนเย็นนี่ไม่จนเย็นแต่เต็มเลยเนี่ยตอนเย็นอ่ะเห็นไหมเขาจะบอกว่าไม่ได้เสียไหมอยากจะรู้เสียที่ร้านอ๋อร้านแถวนี้เสียหมดเลยใช่ไหมทำอะไรนะคะทำซั่วเอาพี่ลองไปถามดูแถวนู้นแล้วว่าเสียไหมล่ะฝั่งนู้นน่าจะเป็นที่ส่วนบุคคลไม่ใช่ขายถนนกาแฟตั้งแต่เริ่มต้นอ๋อแถบตั้งปากทางเสียหมดด้วยฮะอ๋อนี่นะครับเป็นระหว่างซอยตีบันนนท์3ครับตีบันนนท์3ก็ยังมาถ่ายเลยอืมแต่ร้าน14อ่ะเขาออกกันไปออกต่อทางไปแล้วแล้วจะทำอะไรกันไม่ได้ช่องอะไรนะช่อง38เหรอก็ถึง3ตั้งนานแล้วอืมแม่ค้าก็ยังว่านะไม่มีทางก็ต้องจ่ายทำมาหากินเนี่ยกว่าจะได้ตังค์แต่ละบาทก็ไม่ให้เราขายอ่ะใช่ของเราก็ต้องถามผู้เศรษฐกิจดูอ่ะขนาดหน้าเข้ามาไปกันไอ้รถจะมาจอดทำธุระทุลังเนี่ยมันทะเลาะกันเดี๋ยวนี้มันเป็นที่จอดได้นะครับเป็นทางอนาไม่เป็นเส้นขาวแดงไม่เป็นสีอะไรฮะไม่มีสีนะครับผมว่าแม่ค้าก็หาเช้ากินค่ำก็คนทำงานเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าทางโน้นเรียกเก็บเดือนละ500เรื่องมันถึงไหนก็ไม่รู้อืมว่าหน้าเสียก็ต้องดูเองอืมเสียไม่ให้เราขายต้องให้เราไปเป็นโจรพอดีทางแท็กซี่เขาจะจอดอะไรมีปัญหากันนิดหน่อยครับทางนี้เขาก็มีพยานไปถึงอืม
ครับผมเลยต้องไล่ถามทีละร้านนะครับข้างหลังให้เต็มเลยครับผมเอาแค่ตรงนี้ให้ชนะก่อนเถอะครับผมได้ครับแม่ค้ายังไงขอบคุณมากนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับผมข้อมูลที่ต้องฟังดูก่อนว่าครับแล้วตรงนี้เราปรึกษากับทีมงานอีกทีนึงโอ้โหจะต้องไม่เงียบครับเรื่องนี้เพราะเราต้องไม่เอาเปรียบกันไงพี่ต้องฟังหนูก่อนไม่ได้ว่าไม่นี่ใช่เนี่ยถึงเมื่อจอดเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้หนูบอกพี่พี่ไม่ควรโดนตาหรอกลูกค้าหนูยืนตรงนี้เขายังไม่ได้ยินเลยลูกค้าหนูเขาจอดขายทุกวันเขาจอดอยู่ตรงนี้พอดีตัดผมอยู่ข้างในไงเดินมาเขาบอกว่าเนี่ยแม่ค้าเขาบอกไม่จอดเขาบอกเสียที500เออผมได้ยิน500ใครเขามาเก็บละทางพอดีจังหวะผมได้ยินว่าจังหวะได้ยินเรื่องที่ว่าอะไรนะมีคนมาเก็บค่าที่เพราะตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของนั่นไงคล้ายๆว่าเนี่ยแต่เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันอีกทีนึงครับไม่หรอกพี่ทำพูดไปแล้วนะอย่ามาโทษแม่ค้าสายเดียวไม่ได้ครับมากวนในรถเขาเราก็เป็นแม่ค้าอยู่ทางโน้นแหละแต่ว่าเราคิดแล้วมันทำไม่ถูกต้องครับผมแต่อยากจะมาเสียงด้วยกันแต่ประเด็นของผมนี่แบบว่าได้ยินมาว่ามีคนมาเก็บไงมาเก็บตังค์โอ้มาเก็บมันจบไปตั้งนานแล้วแต่ทุกวันนี้ก็เก็บนะเก็บไปตั้งนานแล้วใช่ของพี่ทุกวันนี้เก็บยังเก็บอยู่ไหมตัวเองนี่ได้ดูข่าวที่ว่าแม่ค้าขายผลไม้ฟันหัวครับผมเคยคุยกับคนถ่ายคลิปอยู่คนถ่ายคลิปอยู่ในตลาดสีพรวันนั้นเนี่ย2เดือนแล้วที่เขายังไม่มาเก็บเดือนแล้วที่ยังไม่มาเก็บยังไม่กล้ามาเก็บเขาจะบอกว่าให้เรื่องมันสงบก่อนเขาก็ไม่เก็บเหมือนเดิมโอเคครับแต่ถ้ามันไม่โดนฟันอ่ะมันก็ต้องมาเก็บเงินคนโดนคนที่ฟันคนศรีสะเกษพี่จะอ้างไปไหนได้มั้ยโอ้ผมทํางานอยู่แถวนี้แต่ตอนนี้เขาพูดแรงทํางานอยู่แถวนี้ผมเป็นสมาชิกหนึ่งในกลุ่มที่ว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องเราช่วยๆกันนะครับช่วยเหลือสังคมมาครับไม่หรอกใครผิดใครถูกก็ดูเองนั่นแหละครับต้องดูเอาเองว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรอกพูดแล้วแหละแค่เขาบอกว่าปล่อยออกไปหน่อยนึงพี่ก็เห็นเขาจอดอยู่ตรงใช่ไหมมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วเมื่อกี้เดือนละ500จริงแต่ถ้าอยากรู้ข้อมูลความจริงเยอะๆน่ะต้องมาตอนเย็นว่าแม่ค้าเขาจะพูดเสียงเดียวกันหรือเปล่าจะไม่ฟังแต่ฝ่ายแท็กซี่นั่นแหละผมไม่ฟังใครเลยคนนั้นเขาเป็นลูกผู้ชายจริงหรือเปล่าก็ทำไม่ถูกต้องเลยแค้นอยู่ตรงนู้นที่ไม่ได้ยินเลยนี่แหละถึงถามข้อมูลอย่างนี้มันเป็นมายังไงเพราะว่าเราต้องนั่นไงคนไทยด้วยกันบางทีสิ่งไหนที่ว่าโดนเราเปรียบอะไรกันเราอย่าไปนั่นยอมไม่ได้ไงเอาผมก็เปรียบนั่นหรอกแต่ว่าบอกพี่เฉยว่าพี่มันใกล้เตาไฟเดี๋ยวไฟมันหล่นใส่อีกแล้วเป็นเรื่องราวอีกน้องแท็กซี่กูเพิ่งออกมาใหม่ๆมีท่านนี้ได้ยังไงตายเลยมันโอเคพี่โอเคขอบคุณมากครับมันยังบอกอีกเด้อเพิ่นว่าถ้าล้นไปถ้ามีหยังเพิ่นจะเอาความผิด